อัปเดต10สินเชื่อกลุ่ม SCB ไทยพาณิชย์สมัครใหม่ในแอป2566มีอะไรบ้างเยอะขนาดนั้นคลิปนี้จะมาอัปเดตสินเชื่อทั้ง10ตัวจากแอป SCB Easy หรือธนาคารไทยพาณิชย์นะครับซึ่งสามารถสมัครได้ใน SCB Easy หรือว่าสมัครในแอปการ์ด X ก็ได้นะครับโดยจะมีทั้งหมด10ตัวนะครับก็คืออัพ Cash อัพ Loan อัพเงินด่วนอัพเงินยืม SCB Pay Letter แล้วก็Card X Speedy Loan Card X Speedy Loan Balance Transfer Card X Speedy Loan Top Up และ Card X Speedy Loan Cash นะครับแตกต่างกันยังไงตัวไหนน่าสนใจใครสมัครตัวไหนได้นะครับลองมาดูกันเลยนะสวัสดีครับผมปันจากช่องขวัญยืมกู้ออมนะฮะก็เป็นช่องที่ทำเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อถูกกฎหมาย 100% นะครับปลอดภัยแน่นอนนะยังไงรบกวนกดติดตามในช่อง TikTok YouTube และ Facebook ได้เลยนะครับตอนนี้มีร้านปันกันกินเปิดใหม่แล้วนะครับคุณสามารถกดดูได้ในลิงก์ Shopee ได้เลยนะครับสำหรับสินเชื่อของไทยพาณิชย์หรือ SCB ที่เรารู้จักกันดีนะครับก็มีการเปลี่ยนชื่ออีกแล้วนะแถมเพิ่มมาเป็นขบวนเลยนะครับเห็นแล้วก็ปวดหัวแทนเลยนะก็เปลี่ยนชื่อแบบไม่เกรงใจผมเลยนะครับอุตส่าห์ทำคลิปเอาไว้นะแต่ไม่เป็นไรนะฮะก็ลองไปดูได้นะครับคิดว่าน่าจะคล้ายๆเดิมนะครับเอาเป็นว่าสินเชื่อของธนาคาร SCB เนี่ยมีการเปลี่ยนชื่อใหม่ทั้งหมดเลยนะแถมมีการแยกแอปออกมาด้วยนะครับแต่ก็ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าตอนนี้ระบบของ SCB มันยังไม่นิ่งนะครับณวันที่ผมลงคลิปไปแล้วเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกก็ได้นะครับนะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอพูดของสินเชื่อกลุ่มอัพก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับสินเชื่อกลุ่มอัพนะครับอาจจะมีอัพยืมเงิน SCB Pay Letter อัพเงินด่วนอัพโลนอัพโลนท็อปอัพแล้วก็อัพแคสนะครับซึ่งผมจะบอกเลยนะว่าผมจะเรียงจากสมัครที่ง่ายที่สุดก่อนแล้วค่อยไปสมัครยากที่สุดนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะสมัครไม่ได้เพราะเหตุผลบางอย่างนะครับอาจจะไม่มีให้กดนะครับหรือบางคนบอกว่าต้องรอคิวหรือว่าทำไม่ได้อะไรประมาณนี้นะอย่างผมเองเนี่ยผมเคยกู้เงินเคยทำบัตรเครดิตเคยทำบัตรกดเงินสดกับทาง SCB มาครบหมดแล้วนะผมเลยเข้าใจว่าทาง SCB เนี่ยเขาไม่ให้สมัครอัพเงินยืมนะครับเพราะว่าไม่รู้จะให้ทำไมอ่ะคือประมาณว่าแบบเอ้ยคุณก็มีสลิปคุณก็มีรายได้อะไรหมดแล้วอ่ะคุณจะสมัครทำไมประมาณนั้นนะแล้วก็อัพเงินด่วนผมก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่ใช่อาชีพอิสระนะครับนะก็ประมาณนี้ละกันตัวแรกนะครับอัพเงินยืมนะครับเป็นสินเชื่อสำหรับคนที่ไม่เคยกู้มาก่อนนะหรือกู้ไม่ค่อยผ่านหรือชื่อเดิมก็คือชื่ออัพนั่นแหละตัวนี้ผมเข้าใจว่าอาจจะให้เฉพาะลูกค้าเปิดบัญชีใหม่ที่ธนาคารไม่เคยรู้จักเลยก็ได้นะซึ่งเป็นตัวหนึ่งที่ผมแนะนำเลยนะว่าใครกู้ไม่ผ่านเนี่ยมาลองตัวนี้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ต้องส่งเอกสารในการสมัครนะสมัครแล้วรู้ผลเลยนะครับก็พูดตรงๆนะมันก็น่าจะผ่านเกือบทุกคนเลยนะครับเพราะว่าพื้นฐานเนี่ยก็มีแค่สัญชาติไทยอายุ 20-65 ปีมีแอป SCB Easy และบัญชี SCB Easy เป็นปกตินะครับไม่ใช่ว่ามีปัญหาอะไรอยู่นะแต่ข้อเสียนะครับก็คือวงเงินที่ได้จะค่อนข้างจะน้อยนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ส่งเอกสารเนี่ยคุณอาจจะได้วงเงินประมาณ 2,000-4,000 บาทนะครับอันนี้ผมทราบมาจากเพื่อนๆที่ก็มาคอมเมนต์กันนะครับใครได้เท่าไหร่อะไรว่ามาคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะข้อมูลตรงนี้มาบอกคนอื่นต่อนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณยืมดีคืนตรงเวลาไม่จ่ายช้าไม่ใช่โปะไม่จ่ายปิดเนี่ยหรือว่าคุณไปขอยื่นเอกสารเพิ่มในภายภาคหน้าเนี่ยคุณก็จะมีสิทธิ์ได้รับวงเงินเพิ่มขึ้นด้วยนะคุณสมบัติโดยสรุปแล้วกันนะครับก็สัญชาติไทยอายุ 20-65 ปีมีแอป SCB Easy และบัญชี SCB Easy เนี่ยเป็นปกตินะครับและที่สำคัญเลยนะคุณต้องได้รับคำเชิญเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณกดสมัครได้เนี่ยก็คือโอเคถ้าเกิดคุณกดสมัครไม่ได้เนี่ยคือคุณไม่ได้คำเชิญนะอย่างผมเองก็อดนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะรายละเอียดของสินเชื่อนะครับวงเงินพร้อมใช้ใช้ไม่เสียดอกเบี้ยกดเท่าที่ใช้นะครับกดเพิ่มได้ถ้ามีวงเงินเหลือนะครับคืนเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยนะแต่แนะนำว่าคืนตรงเวลาน่าจะดีกว่านะครับวงเงินสูงสุดถึง 20,000 บาทเลยนะครับส่งเอกสารขอวงเงินเพิ่มก็ได้หรือว่าจ่ายดีเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะดอกเบี้ย 25% ต่อปีนะลดดอกเบี้ยได้ด้วย Up Class นะครับซึ่งมันจะได้มาเมื่อคุณจ่ายเงินดีมีประวัติดีนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะว่าดอกเบี้ย 25% ต่อปีเนี่ยคุณกู้หมื่นหนึ่งอ่ะคุณจะโดนดอกเบี้ยประมาณวันละ7บาทนะครับแต่ถ้าเกิดคุณคืนไปแล้วเท่าไหร่เนี่ยดอกเบี้ยก็จะลดลงตามนั้นด้วยนะครับเพราะว่าเป็นแบบลดต้นลดดอกนั่นเองนะตัวที่2นะครับ SCB Pay Letter นะครับซึ่งอันนี้ผมขอมาแทรกนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นตัวช่วยในการซื้อก่อนจ่ายทีหลังของ SCB โดยจะใช้วงเงินจากบริการยืมเงินอัพเท่านั้นนะครับโอเคเนาะก็สรุปง่ายๆเลยนะเวลากดเงินน่ะแล้วก็เข้าอัพเงินยืมนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะซื้อของเนี่ยให้เลือกใช้ SCB Pay Letter เท่านั้นเองนะครับจบเลยนะตัวที่3นะครับอัพเงินด่วนนะเป็นสินเชื่อ Nano Finance ที่โผล่มาใหม่นะครับโดยเป็นวงเงินที่มากกว่าอัพเงินยืมนะครับแต่ที่น่าแปลกใจอีกหนึ่งก็คือคุณสมบัติคล้ายอัพเงินยืมมากเลยนะก็คือสัญชาติไทยอายุ 20-60 ปีนะครับใช้บริการแอป SCB Easy และไม่ต้องส่งเอกสารเพิ่มแต่มีเพิ่มเติมมาก็คือต้องมีการผูกยืนยันอีเมลกับแอป SCB Easy ด้วยนะถ้าให้ผมเดานะครับตัวนี้น่าจะสำหรับคนที่ระบุอาชีพตอนเปิดบัญชีอ่ะถ้าเกิดว่าคุณเปิดบัญชีแล้วคุณบอกว่าคุณเป็นอาชีพอิสระนะคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะ
เขาอาจจะให้ตัวเนี้ยในการที่ให้คุณสมัครนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ระบุอาชีพหรือว่าระบุว่าไม่มีอาชีพเป็นพ่อบ้านแม่บ้านเป็นนักเรียนอะไรแบบเนี้ยอาจจะไม่มีให้ก็ได้นะครับเพราะว่าไม่มีรายได้เนาะก็เดาเฉยๆแล้วกันนะก็สรุปง่ายๆกันนะอัพเงินเดือนเนี่ยคืออัพเงินยืมแบบอัพเกรดนะครับยืมได้มากขึ้นจาก 20,000 เป็น 100,000 บาทนะผ่อนได้นานสุดถึง36เดือนจากตอนแรก6เดือนนะครับแต่ว่าดอกเบี้ยอ่ะมันเป็นนาโนไฟแนนซ์นะครับเลยขึ้นจาก 25% มาเป็น 33% ต่อปีนะก็ถือว่าน่าสนใจมากเลยนะครับสำหรับคนที่สมัครแอป SCB Easy นะแล้วก็เปิดบัญชีธนาคาร SCB นะครับโดยที่ไม่ใช่พนักงานประจำนะครับแถมไม่ต้องส่งเอกสารด้วยนะครับถือว่าดีเลยนะคุณสมบัตินะสัญชาติไทยอายุ 20-60 ปีมีแอป SCB Easy และมีการปลูกยืนยันอีเมลกับ SCB Easy ให้เรียบร้อยด้วยนะครับที่สำคัญนะคือคุณต้องได้รับคันเชิญหรือกดสมัครได้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดไม่มีไม่ได้ก็คืออดนะครับนะไม่ต้องตกใจนะครับรายละเอียดสินเชื่อนะครับวงเงินพร้อมใช้ใช้ไม่เสียดอกเบี้ยนะครับกดเท่าที่ใช้กดไม่พอกดเพิ่มได้นะครับถ้ามีวงเงินเหลือนะสามารถจ่ายโปะได้เลยวงเงินสูงสุด 100,000 บาทนะครับดอกเบี้ย 33% ต่อปีนะหรือว่าถ้าเกิดคุณกู้เงินมา 10,000 บาทเนี่ยคุณจะโดนประมาณ10บาทต่อวันนะครับนะถ้าเกิดคุณคืนแล้วดอกเบี้ยจะลดตามที่คุณคืนไปด้วยนะครับผ่อนนานสุด36เดือนนะครับตัวที่4นะครับอัพโลนนะครับหรือชื่อเดิมก็ Speedy Loan นั่นเองนะเป็นสินเชื่อสำหรับคนที่ต้องการเงินก้อนใหญ่ๆนะครับแล้วก็ผ่อนยาวๆนะซึ่งก็ต้องส่งเอกสารยืนยันรายได้ด้วยนะครับเพราะว่าสินเชื่อนะกู้เงินได้ก้อนใหญ่พอสมควรเลยนะซึ่งก็จะมีจุดเด่นเพิ่มเติมมาอีกอย่างนึงนะครับก็คือสินเชื่อตัวที่5เนี่ยมันจะมาผสมอยู่ในสินเชื่อตัวที่4ด้วยนะครับก็คืออัพโลนท็อปอัพนะสำหรับคนที่กู้เงินกับอัพโหลดแล้วจ่ายคืนเกิน6เดือนมียอดชำระเงินต้นเกิน 10,000 บาทเนี่ยก็จะสามารถยื่นกู้ซ้ำเพื่อขอยอดที่คืนไปแล้วเนี่ยมากู้เพิ่มได้อีกนะครับก็คือมีอัพโหลดแล้วก็มีอัพโหลดท็อปอัพนั่นเองนะครับสรุปคุณสมบัตินะครับสัญชาติไทยอายุ 20-60 ปีนะรายได้ 10,000 บาทขึ้นไปทางพนักงานประจำแล้วเจ้าของกิจการมีแอป SCB Easy นะครับเอกสารที่ต้องใช้นะครับถ้าเกิดคุณไม่มีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับคุณต้องส่งสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรอื่นๆรวมถึงสำเนาทะเบียนบ้านด้วยนะครับเอกสารแสดงรายได้นะครับสำหรับพนักงานประจำเนี่ยก็จะมีสลิปเงินเดือนปัจจุบันหรือหนังสือรับรองเงินเดือนสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง3เดือนนะสำหรับเจ้าของกิจการฟรีแลนซ์หรือชื่ออื่นๆเนี่ยก็จะมีสำเนาหนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดจากทะเบียนพาณิชย์สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง6เดือนนะครับและสุดท้ายที่ต้องการนะครับคือสำเนาบัญชีเงินฝากหน้าหลังธนาคารที่ต้องการโอนนะครับรายละเอียดสินเชื่อนะครับก็จะเป็นเงินก้อนโอนเข้าบัญชีทันทีนะครับเสียดอกเบี้ยทันทีที่คุณได้รับเงินนะครับไม่ใช้ก็เสียเงินนะครับเพราะว่าธนาคารโอนเงินมาให้คุณแล้วนะแต่คุณสามารถคืนโปะปิดได้ทันทีนะครับคิดดอกเบี้ยตามจริงนะครับเป็นรายวันนะแล้วก็จ่ายเป็นรายเดือนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่โปะไม่ปิดไม่อะไรเลยนะครับแล้วก็จะจ่ายเท่ากันทุกเดือนนะครับจนกระทั่งจบงวดตามที่ธนาคารแจ้งเอาไว้เลยนะครับวงเงินสูงสุดถึง5ล้านบาทเลยนะครับดอกเบี้ยสูงสุด 25% ต่อปีนะถ้ากู้เยอะดอกเบี้ยลดถ้าเป็นลูกค้าธนาคารที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยก็ได้รับดอกเบี้ยพิเศษอีกทีนึงนะครับและผ่อนนานสุด72เดือนนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้วงเงินเท่าไหร่ด้วยนะตัวที่6นะครับตัวสุดท้ายของอัพนะก็จะเป็นอัพแคชนะครับหรือชื่อเดิมก็คือ Speedy Cash นั่นเองนะเป็นบัตรกดเงินสดของ SCB นะครับก็เข้าใจง่ายๆแล้วกันเหมาะสำหรับคนที่เงินขาดมือบ่อยๆนะครับต้องการเงินแป๊บๆยืมแป๊บๆก็คืนเท่านั้นเองนะครับกลุ่มคนที่แบบว่าปลายเดือนเงินหมดรอต้นเดือนเงินเข้าเนี่ยก็ประมาณนั้นเลยนะครับมันจะสะดวกมากๆเวลาคุณเงินขาดมือสักประมาณวัน2วันอย่างเงี้ยก็ยืมมาได้เลยแล้วก็คืนได้เลยนะครับดอกเบี้ยคิดตามนั้นเลยนะแต่ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีบัตรกดเงินสดให้หรือเปล่านะอาจจะต้องกดในแอปเท่านั้นนะครับคุณสมบัตินะครับสัญชาติไทยอายุ 20-60 ปีนะพนักงานประจำมีรายได้ 10,000 บาทขึ้นไปเจ้าของกิจการมีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไปนะครับมีแอป SCB Easy นะครับเอกสารที่ต้องใช้นะครับถ้าเกิดคุณไม่มีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับคุณต้องส่งสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรอื่นๆรวมถึงสำเนาทะเบียนบ้านด้วยนะครับเอกสารแสดงรายได้นะครับสำหรับพนักงานประจำเนี่ยก็จะมีสลิปเงินเดือนปัจจุบันหรือหนังสือรับรองเงินเดือนสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง3เดือนนะสำหรับเจ้าของกิจการฟรีแลนซ์หรือชื่ออื่นๆเนี่ยก็จะมีสำเนาหนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดจากทะเบียนพาณิชย์สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง6เดือนนะครับและสุดท้ายที่ต้องการนะครับคือสำเนาบัญชีเงินฝากหน้าหลังธนาคารที่ต้องการโอนนะครับรายละเอียดของสินเชื่อนะครับเป็นวงเงินพร้อมใช้สามารถกดเงินได้ทันทีในแอปนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมนะและสามารถคืนเงินเมื่อไหร่ก็ได้นะครับวงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาทนะครับดอกเบี้ยสูงสุด 25% ต่อปีนะซึ่งตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าวงเงินคุณเยอะนะครับดอกเบี้ยก็จะลดนะและถ้าเกิดว่าคุณเป็นลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยก็ได้รับดอกเบี้ยพิเศษอีกทีนึงนะครับผ่อนขั้นต่ำ3เดือนนานสุดไม่เกิน36เดือนนะจ่ายขั้นต่ำแค่ 3% ของยอดทั้งชำระเท่านั้นเองนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับสินเชื่อกลุ่มอัพนะครับต่อไปก็จะเป็นสินเชื่อในกลุ่มการ์ด X อีก4ตัวนะครับ
ตัวที่1 นะครับการ์ด X Speedy Loan นะเหมือน Speedy Loan ตัวเก่านั่นเองนะครับซึ่งเป็นสินเชื่อสำหรับคนต้องการเงินก้อนใหญ่นะครับแล้วผ่อนยาวๆนะแล้วก็มีจุดเด่นเพิ่มตัวมาอีก2อย่างเลยนะครับโดยมีสินเชื่อตัวที่2และตัวที่3ผสมอยู่ด้วยนั่นเองนะครับก็คือการ์ด X Loan Balance Transfer นะครับตัวนี้เป็นสินเชื่อรวบหนี้ที่ใช้ตัวการ์ด X Speedy Loan เนี่ยมารวบหนี้นั่นเองนะก็ไม่มีอะไรแค่มีชื่อเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับและตัวที่3นะครับก็คือการ์ด X Speedy Loan Top Up นะครับก็คือสินเชื่อที่ให้กู้เงินเพิ่มนะครับเมื่อผู้กู้เงินการ์ด X Speedy Loan เนี่ยผ่อนชำระเงินกู้คืนมากกว่า6เดือนขึ้นไปนะครับและมีเงินต้นคืนมาเนี่ย 10,000 บาทขึ้นไปนะครับคุณจะสามารถกู้ส่วนที่เป็นเงินต้นคืนเนี่ยออกมาได้อีกทีนึงนะครับคุณสมบัติผู้สมัครนะครับอายุ 20-60 ปีนะและได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือนมีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้นะครับเอกสารที่ใช้ในการสมัครนะก็จะเป็นพนักงานประจำสำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหรือสำเนาบัตรราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีเลขประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายบนหน้าบัตรพร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนปัจจุบันหรือหนังสือรับรองเงินเดือนและสำเนาใบแจ้งเงินฝากย้อนหลัง3เดือนสำหรับพนักงานประจำที่มีบัญชีรับเงินเดือนเปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ไม่ต่ำกว่า6เดือนเนี่ยไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำว่ายื่นเถอะสำหรับเจ้าของกิจการประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวนะครับก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาหนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดจากกระทรวงพาณิชย์และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง6เดือนนะครับแล้วก็บัญชีเงินฝากสำหรับการรับโอนเงินกู้นะครับก็มีสำเนาหน้าแรกของสมุดรับโอนเงินสินเชื่อนะครับอันนี้เป็นธนาคารอะไรก็ได้นะครับรายละเอียดสินเชื่อนะครับเงินก้อนโอนเข้าบัญชีทันทีนะครับเสียดอกเบี้ยทันทีเหมือนกันนะไม่ใช้ก็เสียดอกเบี้ยนะเพราะว่าธนาคารโอนให้คุณแล้วนะครับแต่สามารถจ่ายคืนโปะปิดได้คิดดอกเบี้ยตามจริงนะครับถ้าเราไม่ปิดไม่โปะเนี่ยก็จะจ่ายเท่ากันทุกเดือนจนครบจำนวนงวดที่เราคุยไว้กับธนาคารนะครับวงเงินสูงสุด5ล้านบาทนะดอกเบี้ยสูงสุด 25% ต่อปีถ้าคุณกู้เยอะดอกเบี้ยลดถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยก็ได้รับดอกเบี้ยพิเศษไปด้วยนะครับผ่อนนานสุด72เดือนนะครับแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวงเงินที่เรากู้ด้วยนะครับตัวที่4นะครับตัวสุดท้ายCard X Speedy Cash นะครับก็คือ Speedy Cash หรือว่าบัตรกดเงินสดของ SCB นั่นเองนะเข้าใจง่ายๆเลยนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่เงินขาดมือบ่อยๆต้องการเงินแป๊บๆ2วันก็คืนปลายเดือนเงินหมดต้นเดือนเงินเดือนเข้าเนี่ยต้องการแค่แบบ3วันแค่นั้นเองนะครับตัวเนี้ยบอกเลยนะครับว่าคุณต้องสมัครนะก็ง่ายๆเลยนะครับสรุปคุณสมบัติเลยนะผู้สมัครอายุตั้งแต่ 20-60 ปีนะครับและได้ขั้นต่ำ 10,000 บาทต่อเดือนมีหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้นะครับเอกสารที่ใช้ในการสมัครนะก็จะเป็นพนักงานประจำสำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหรือสำเนาบัตรราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีเลขประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายบนหน้าบัตรพร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนปัจจุบันหรือหนังสือรับรองเงินเดือนและสำเนาใบแจ้งเงินฝากย้อนหลัง3เดือนสำหรับพนักงานประจำที่มีบัญชีรับเงินเดือนเปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ไม่ต่ำกว่า6เดือนเนี่ยไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำว่ายื่นเถอะสำหรับเจ้าของกิจการประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวนะครับก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาหนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดจากกระทรวงพาณิชย์และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง6เดือนนะครับแล้วก็บัญชีเงินฝากสำหรับการรับโอนเงินกู้นะครับก็มีสำเนาหน้าแรกของสมุดรับโอนเงินสินเชื่อนะครับอันนี้เป็นธนาคารอะไรก็ได้นะครับรายละเอียดสินเชื่อนะครับวงเงินพร้อมใช้สามารถกดเงินได้ทันทีผ่านในแอปไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆนะครับและสำหรับชำระตามงวดที่เราต้องการได้ด้วยนะครับวงเงินสูงสุดเนี่ย 1.5 ล้านบาทนะครับดอกเบี้ยอยู่ที่ 22-25% ต่อปีนะครับถ้าวงเงินเยอะคุณได้รับดอกเบี้ยลดด้วยนะครับนอกจากนั้นนะถ้าเกิดคุณสมัครโอนเงินเข้าบัญชีแบบเร่งด่วน UCT เนี่ยจะได้รับดอกเบี้ย 0% 3รอบบิลแรกด้วยนะครับมีผ่อนสินค้า 0% 36เดือนกับร้านค้าที่ร่วมรายการด้วยนะใครอยากผ่อนสินค้าลองไปเช็คดูก่อนนะครับแล้วก็มีจ่ายขั้นต่ำแค่ 3% ของยอดคงเหลือนะครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับสินเชื่อทั้งหมดที่มาใหม่นะครับหรือว่าเปลี่ยนชื่อหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับของ SCB ทั้งหมด10ตัวเลยนะครับซึ่งก็จะมีตระกูลอัพอย่างอัพแคสอัพโลนอัพเงินด่วนอัพเงินยืม SCB Pay Letter นะครับแล้วก็ตระกูลการ์ด X นะครับอย่างการ์ด X Speedy Loan การ์ด X Speedy Loan Balance Transfer การ์ด X Speedy Loan Top Up และการ์ด X Speedy Cash นะครับก็น่าจะช่วยให้ทุกท่านเนี่ยตัดสินใจได้นะครับว่าสนใจสินเชื่อตัวไหนอะไรนะครับจะสมัครตัวไหนอะไรก็ลองดูได้เลยนะครับสำหรับสินเชื่อที่ผมจะแนะนำนะครับจะไม่มีการสมัครผ่านข้อความ LINE Facebook TikTok โดยเด็ดขาดนะครับถ้าเกิดคุณสมัครทางนี้ได้นะครับนั่นคือคุณเจอมิจฉาชีพอยู่นะครับไม่ต้องไปคุยไม่ต้องไปลองเลยนะครับเพราะว่าเขาหลอกเอาเงินอยู่แล้วนะ
โดยเขาอาจจะเอาเอกสารทั้งจริงทั้งปลอมมาให้เราดูจนกระทั่งเราเชื่อว่าเขาเป็นพนักงานจริงๆนะครับและเขาก็จะหลอกเอาเงินไปด้วยทุกวิธีทางเลยนะครับเดี๋ยวจะมีทั้งทนายมีทั้งหมายแจ้งใส่สารอะไรสารพัดเลยเพื่อให้คุณเชื่อว่าเขาเป็นของจริงและเขาก็จะเอาเงินคุณไปเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่สมัครแล้วนะครับได้วงเงินเท่าไหร่ก็มาบอกกันได้เลยนะครับเป็นกำลังใจให้กับคนที่ต้องการแหล่งเงินกู้ในอนาคตด้วยนะถ้าเกิดคุณเจอปัญหาอะไรเนี่ยก็มาเล่าให้ฟังได้เลยนะครับเผื่อผมเนี่ยจะได้อัปเดตในอนาคตได้ด้วยนะครับยังไงก็ช่วยกันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสุดท้ายแล้วก็รบกวนนิดนึงนะครับพิมพ์คำว่าฟังจบแล้วให้ผมได้ชื่นใจหน่อยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะครับนะว่ามีคนฟังจบด้วยเดี๋ยวจะช่วยเพิ่มเติมด้วยการไปซื้อของในร้านเล็กๆชื่อปันกันกินก็ได้นะครับก็จะมีขนมของกินเนี่ยมาวางขายเรื่อยๆนะครับในตอนนี้ก็ขอแผ่แค่ตัวเดียวก่อนละกันนะครับเพราะว่ายังไม่รู้จะเอาอะไรมาขายต่อดีนะขอลองดูก่อนเนาะหรือคุณจะสมัครลิงก์สินเชื่อใต้คลิปนี้ซื้อของอื่นๆใน Shopee Lazada เนี่ยก็ได้หมดเลยนะครับก็จะขอบคุณมากเลยนะและช่องนี้นะครับเป็นช่องเกี่ยวกับสินเชื่อการกู้เงินก็จริงนะครับแต่ผมไม่ได้แนะนำให้คุณเนี่ยไปกู้เงินมาใช้สุรุ่ยสุร่ายนะครับการกู้เงินเนี่ยควรจะเกิดขึ้นแค่2กรณีนะครับคือฉุกเฉินจริงๆนะครับต้องการเงินด่วนเพราะว่าแบบเกิดอุบัติเหตุอะไรแบบนี้นะครับหรืออย่างที่2นะครับคุณต้องการสร้างธุรกิจใหม่ต้องการสร้างรายได้เพิ่มนะครับต้องการหาเงินไปลงทุนเนี่ยโอเคมากๆเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่อุตส่าห์ติดตามคลิปนี้จนจบนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายตึ๊ด